าที่ผบตรพลเอกอดุลแสงสิงแก้วพูดถึงกรณีแบ่งแยกดินแดนจัดตั้งสปป.ล้านนาผบตรบอกนะครับว่าจากการข่าวของจัตติบาลเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันว่ามีขบวนการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะผบตรบอกว่าต้องติดตามตรวจสอบต่อไปส่วนเรื่องของการติดป้ายผ้าแบ่งแยกประเทศหรือว่ามีการจัดตั้งสปป.ล้านนาในหลายพื้นที่ก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจก็รับแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแล้วแล้วก็กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ผบตรบอกอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนแต่หลักฐานยังไม่ชัดยังไม่ได้ชี้ชัดไปถึงตัวผู้โดยที่ผบตรย้ำว่ายังไม่ยืนยันถึงขนาดมีขบวนการแบ่งแยกแต่กรณีของการติดป้ายต่างๆนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีอยู่เนี่ยนะครับใช่ค่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวในแง่ของประเด็นที่ว่านี้ซึ่งในต่างจังหวัดก็ยังมีประเด็นคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายที่ไปคัดค้านการแยกหรือประเด็นที่ตำรวจเมื่อวานนี้ดูเหมือนบางจุดเชียงรายก็เห็นวงจรปิดรู้ตัวคนไปติดป้ายเนี่ยครับคือเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นผู้ชายกับผู้หญิง6คนเอากระบะมาจอดไว้ข้างทางแล้วก็เอาป้ายขึ้นไปติดบนสะพานลอยเอาละครับ